คลิปนี้เหมือนเป็น breaking news ครับทุกคนครับความเห็นส่วนตัวมาว่าถึงเรื่องราวของข่าวลือสดสดร้อนๆ้อนเรื่องราวของฟิลิปโรเลอร์กับข่าวการย้ายทีมแบบสายฟ้าผ่าเปรี้ยงสวัสดีครับชาวตูวดูบอลไทยครับตอนเราเข้าสู่ความเห็นส่วนตัวกับผมตูเต้น,นะครับผมวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของข่าวลือที่มาอย่างรวดเรว็วแล้วพอดีว่าเรามีถ่ายงานกันพอดีวันนี้ก็เลยตัดสินใจอดัดเพื่อ วิเคราะห์แล้วก็เล่าถึงข่าวลือที่มาที่ไปของเรื่องนี้หน่อยนะครับผมแฟนๆของราชบุรีก็ตกอกตกใจกันกับเรื่องนี้แล้วก็แฟนๆของทีมใหญ่ในไทยลีกก็หูพึ่งกันใหญ่เลยว่าของดีจะมาถึงชั้นแน่เราไปเริ่มต้นก่อนก็คือว่าอกรไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเรื่องมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฟิล er, นะิปโรเลอร์ณตอนนี้อายุ IU 26ปีครับอยู่กับาราชบุรีมิดผล f อมาทั้งหมด4ฤดูกาลนะครับผมอยู่เป็นกำลังหลัก จนเป็นกัปตันทีมถ้าจะเป็นคีย์ดักถ้าถามว่าหลายๆคนมองฟิลิปโรเลอร์มองปวีเนี่ยสองคนนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าตราสัญลักษณ์ของสโมสรณนะช่วงเวลานี้ของราชบุรีนะครับผมมากไปกว่านั้นเจ้าตัวโอเคในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ในฤดูกาลล่าสุดอาจจะมีตำแหน่งในการไปเล่นตัวรุกบ้างนะครับผมดูจากสถิติเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเรามองถึงตำแหน่งแบ็กขวาในไทยลีกเนี่ยฟิลิปโรเลอร์เป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าสนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าทีมไหนก็อยากได้ครับทีมไหนก็อยากได้ด้วยความเป็นลูกครึ่งแล้วก็ด้วยบุคลิกภาพด้วยสไตล์การเล่น ก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์พอสมควรสสิติกับทีมชาติหน่อยดีกว่าทีมชาติเนี่ยฟิลิปโรเลสติดแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด11นัด1ประตูใครจําได้ก็คือเกมที่เขาไปอุ่นเครื่องในยุคข,ของรายเยวัตนะครับเกมที่ไปเตะที่มาเก๊าฮ่องกงนะน่าจะฮ่องกงนะถ้าเราจะไม่ผิดนะครับผมทีนี้เนี่ยมากไปกว่านั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่เราได้เห็นข่าวลือแล้วก็หลายๆสํานักเริ่มตี ที่ตรงกันนะครับว่าอาจจะมีการย้ายเกิดขึ้นภายใน1-2สัปดาห์นี้มากไปกว่านั้นก็คือการย้ายของโรเลอร์หลายๆคนมองว่าเอา้าไปกับราชบุรีได้เล่น ACL ย้ายทำไมความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นและมูลก็คือว่าเขาบอกว่าโรเลอร์เนี่ยจะย้ายไปในทีมที่ได้สิทธิ์ในการเล่น ACL เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันหน่อยครับผมมี3บวก2 วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันว่าถ้าโรเลอร์จะย้ายเหมาะสมต่อการย้ายไปทีมใหม่ที่สุดนะครับสทีมที่จะได้เล่น ACL ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเริ่มต้นจากทีมแชมป์อย่าง b ีปรปทุมก่อน BG ปรปทุมในตำแหน่งเดียวกันมีสันติภาพจันท์ง่อมก็ต้องอยอมรับว่าในบรรดาวิงแบ็กขวาของทีมใหญ่ทั้งหมดสันติภาพจันท์ง่อมเป็นเป็นแบ็กขวาที่พึ่งเขาเรียกว่าแจ้งเกิด แล้วก็เพิ่งประสบความสําเร็จในฤด,ดูกาลที่พึ่งมาถึงเพราะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านั้นสันิภาพจันย่อมเองเล่นกับโบลิสเทโลย้ายมาก็ยังเป็นโนเนมยังไม่ได้เป็นเกรด A สักเท่าไหร่จนมาฉายแสงกับ b ีจีปทุมนี่แหละจนติดทีมชาติด,ด้วยแล้วก็หลายๆคนชอบในสไตล์การเล่นที่แบบว่าไดนาม o ไม่มีหมดยิงไกลเท้าหนักชอบมากๆจนนี่เป็นหนึ่งใน,นติที่หลายลคนชอบถามว่าฟิลิปโรเลอร์กับสันิภาพจันย่อม มีข้อหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือตำแหน่งการเล่นครับด้วยแผนการเล่นของ BG ปรปทุมเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าในตำแหน่งที่เล่นเป็นวิงแบ็คหลังสามเนี่ยเน้นเกมบุกไม่ต้องเน้นเกมรับเนี่ยเข้าทางฟิลิปโรเลอร์พอสมควรต้องยอมรับว่าเกมรับของโรเลอร์หลังๆเนี่ยโอ้เกมรับลายต่ําสุดนี่ครึ่งสนามแล้วบ้างก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งอาจจะใช่ดี egree, กรีล่ะถามว่าดีกรีก็ต้องยอมรับว่าโรเลอร์มีดีกรีที่ดูดีกว่า บวกกับว่าในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชของทาง BG ที่ี่กำลังจะเป็นวิทมานะครับนักเตะคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของวิทมาหรือไม่นะครับไปกันต่อทีมที่2องนั่นคือสิงห์เชียงรายยูในเต็ดครับเชียงรายเองเนี่ยเราไปมองในในการเล่น a c l เนี่ยนักเตะในวิงแบ็คขวาเนี่ยต้องยอมรับว่าในบรรดา3ทีมที่กำลังจะได้ไปเล่น ACL เชียงรายคือทีมที่วิงแบ็คขวาดู อ่อนที่สุดอ่ะก็ต้องพูดตรงๆต,ตรงนี้นะเพราะไปดูวิงแบกขวาของเชียงรายตอนนี้ที่ใช้มีโชติพัฒซ,ซึ่งก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักเป็นเด็กมีประสบการณ์ไม่เยอะหรือตัวหลักที่ถูกใช้ในเลกที่2ของไทยลีกที่ผ่านมาเนี่ยเชียงรายใช้วัวาสันโฮมแสนนะก็ต้องยอมรับเลยว่าโหหนักไปจนถึงว่าบางเกมใช้มีใช้ชินพัฒรีออกออกไปยืนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีตำแหน่งวิงแบกขวาที่เป็นตัวตัวหลักตัวจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่า ถ้าทีมที่เหมาะสมกับการไปเพื่อได้เป็นตัวจริงที่สุดก็ต้องมองไปที่เชียงรายนะครับทีมที่3อย่างท่าเรือมองไปที่แบ็กขวาต้องยอมรับก่อนนะว่าท่าเรือเป็นหนึ่งใน3ทีมที่รูปแบบการเล่นดูไม่ตรงกับดูไม่ตรงกับวิธีการเล่นตำแหน่งของฟิลิปโรเลอร์เพราะด้วยความที่ท่าเรือเล่นหลัง4 4 2 3 1เอ่อ4 4 2 4 3 3จะให้ไปเล่นตำแหน่งแบ็กขวาเลยก็ต้องยอมรับว่าคงเบียด กับนิติพงศ์เสรานนท์ในเวลานี้ได้ยาก สไตล์เกมรับก็ต้องยอมรับว่านิติพงศ์ดีกว่าสไตล์เกมลุกบุกไม่มีหมดนิติพงศ์ก็ยังทําได้ในเขาเรียกว่าคุณภาพที่ดีนะครับหรือถ้าไปถึงจุดนั้นถามว่าในความเป็นไปได้ที่สุดของการเป็นท่าเรือตัวแปรเดียวเลยครับคือมาดามแป้งก็ฉันจะเอาอ่ะก็มันฉันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะก็ฉันชอบอะชัฟปุยฉันชอบฉันก็ซื้อเอ่อบาโจฉันชอบฉันก็ซื้อเอคในปีที่เมืองท้องม่เอาฉันจะเอาฉันก็เอาโบลี่เล่นดีฉันจะเอาฉันก็เอาโบนิยะฉันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน ถามว่าโรเลอร์เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีสไตล์ค่อนข้างคล้ายกับหลายๆนักเตะที่ถูกท่าเรือดึงตัวไปเพราะหนึ่งโรเลอร์มีความเป็นสตตร์ครับ2โรเลอร์สามารถเป็นนักเตะที่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทีมได้ไม่ว่าจะย้ายไปทีมไหนมองซิว่าถ้าสมมติโรเลอร์มาเราอาจจะมองข้ามไปที่ว่าโรเลอร์มาท่าเรือคงไม่ได้มาในตำแหน่งแบ็คขวาหรือเปล่าอาจจะขึ้นไปเล่นตัวรุกไหม โอ้ตัวลูกตอนนี้มีบาจโจมีบัด,ดินมีปากณถ้ามีโรเลอร์อีกสักคนมันก็คงเป็นส่วนผสมที่ดูหลากหลายมากๆและถามว่าการย้ายตัวของโรเลอร์จากลาดบุรีการที่จะไปเชียงรายผมว่ามันดูไม่ได้เติบโตขึ้นขนาดนั้นยอมรับว,ว่าเชียงรายอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสําเร็จในทุกๆปีก่อนหน้านี้แต่ถ้ามองไปที่ขนาดทีม มองไปที่ความน่ากลัวของทีมโมเมนตัมของทีมการกระโดดจากราบบุรีไปเชียงรายมันอาจจะไม่ได้เป็นก้าวสำคัญของโรเลอร์ขนาดนั้นการกล้าที่จะตัดสินใจออกจากราบบุรีเนี่ยผมว่ามันต้องไปถึงจุดที่ว่าฉันไปเพื่อจะได้แชมป์อ่าเหมือนข่าวลือถ้ามองเปรียบเทียบแบบผู้แคริีเคนการออกจากสเปอร์มันก็คล้ายๆกับการออกจากทีมแบบท็อป6ท็อป7การออกจากทีมเหล่านี้ต้องออกไปสู่ทีมที่ต้องคว้าแชมป์การได้เมเจอร์เอาเคสมาคนอาจจะเถียงว่าอา้าวแล้วเชียงรายไม่ได้เหรอครับ แต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าเชียงรายเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสําเร็จเรื่องโทฟี่แต่ความเสมอและความเป็นทีมใหญ่ของเชียงรายอาจจะยังไม่เท่าทีมอื่นๆเพราะฉะนั้นใน3มทีมนี้มีความเป็นไปได้ทั้งหมดก่อนจะมาฟันธงผมขอเสริมบวก2ไปหน่อยแน่นอนว่าการย้ายของโรเลอร์โอเคข่าวหรือตอนนี้มันคือการย้ายไปสู่ทีมที่ได้เล่น ACL แต่ถามว่ามันยังมีอีกนะทีมที่เคยมีข่าวว่าอยากได้โรเลอร์และก็ทีมที่ ถามว่าเป็นบิ๊กทีมอย่างบุยลการได้โรเลอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอ่ะมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันผมไปมองที่เมืองทองก่อนหลายๆคนมองว่าเมืองทองเป็นไปได้ไหมในอดีตเองเมืองทองเคยมีข่าวต้องการตัวฟิลิปโรเลอร์นะครับแต่ไม่สามารถเขาเรียกว่าดีลนี้ก็คือไม่สําเร็จแล้วก็ล่มไปนะฮะเช่นกันผมว่าการมาเมืองทองของฟิลิปโรเลอร์อาจจะผิดแปลกในเรื่องของตําแหน่งการเล่นฟิลิปโรเลอร์เองเป็นนักเตะ ที่ชัดเจนครับว่าไม่ได้เหมาะกับการเล่นแผนการเล่นแบบหลังสี่ไม่เหมาะกับการเล่นแบ,บ็คขวาเพราะจะเดือดร้อนเซนเต,นเตอร์มากๆณนะเวลานี้ผมก็เลยบอกว่าช่วงเวลานี้ไม่น่าเหมาะกับโรเลอร์ในการไปเมืองทองทั้งวิธีการเล่นการที่ทิ้งโอกาสการเล่น ACL ที่เป็นเกียรติประวัติของการค้าแข่งเนี่ยก็คงตัดออกไปหรือแม้กระทั่งมองไปที่บุรีรัมยูเนเต็ดเองในฐานะแฟนบุรีรัมเองก็ตาม ชอบไหมผมเชื่อว่าแฟ,แฟ,แฟนๆกูทำชอบทั้งนั้นแหละครับแต่พอเขาว่าชอบปุ๊บเข้ามาหน้านานุบดินก็ลอยขึ้นมาหน้าของสาซาระไก่บางคนก็ลอยขึ้นมากูจะให้โรเลอร์มาเพื่อให้นารุบดินกูเ,เล่นแล้วให้โรเลอร์มานั่งดูไม,ไม่น่าใช่ห่ะหรือแม้กระทั่งมีปิยพลผานิชกุลอีก หรือมีสัตว์รักอีกผมว่าให้โรลเลอร์ได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางลูกหนังดีกว่านะครับหรืออีกเวนหนึ่งคือจะมาก็คืออาจจะเป็นลูกรักคนใหม่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆในเมื่อนาเรบดินเป็นถึงกัปตันในยุคนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดอย่างรวดเร็วทั้งบุรีรัมและเมืองทองออกไปนะครับเพราะเพื่อนํำและเพื่อนทองไม่ได้ไป ACL นะครับไว้ก่อนรอไป ACL ค่อยมามีปากมีหืมือกับเขาเพราะฉะนั้นในบรรดา3ามทีม BG เชียงรายแล้วก็ท่าเรือผมใส่ความเห็นของตัวเองไปเลยนะทีมที่จะได้ตัวฟิลิปโรเลอร์ไปผมมองว่าเป็น BG ปรปทุมถามว่าการที่ BG จะเสริมโรเลอร์แล้วคนจะมองว่าเอา้ามีสันติภาพจันรงอมอยู่แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรครับนูน่นนี่นั่นแล้วถัดจากสันติภาพจันทร์งอมละ่ะคือใครนึกออกไหมมันไม่มีที่ดีๆพอๆกันหรือแม้กระทั่งในปีที่ BG ได้แชมป์เองคนยังมองว่าสันติภาพจันทงอมอดีแหละแต่ ด้วยเกรดด้วยชื่อชั้นเนี่ยมันดีได้กว่าน,นี้รวมแอบมองง่ายๆมองไปที่ฝั่งซ้ายถามว่าการที่ BG มีสหรัฐปองสุวรรณในฤดูกาลที่แล้วและได้แชมป์คนมองว่าสหรัฐปองสุวรรณเป็นนักเตะเกรด A อไหมก็ยังเช่นกันกันกบสัติภาพจันหงอมผมเชื่อว่า2ฝั่งนี้มันยังคงเป็นตำแหน่งที่หาได้ดีกว่าน,นี้ของ BG ถ้าจะเป็นบิ๊กทีมซ้ายจะตัดสินใจเอาเออร์เนสโตภูมิภามาเป็นที่เรียบร้อยตำแหน่งอื่นๆตรงกลางก็ยังหาคนถมเข้ามาอย่างเต็มที่ที่ ฉัดมงคลทองกิริหาว่าฉัดมงคลเป็นตัวจริงทีมอื่นได้นะแต่เขาเอามาเพื่อรู้ว่าในหนึ่งฤดูกาลหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายของ BG เลยต้องเล่นทั้ง a c l และในลีกเขายังคงต้องการป้องกันแชมป์และทุกๆถ้วยอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นจิ้มแล้วผมเชื่อว่าถ้าฟิลิปโรเลอร์ตัดสินใจการย้ายครั้งนี้นะครับถ้านะทีมที่ จะเป็นทีนที่เหมาะสมและดีที่สุดกับฟิลิปโรเลอร์คือ BG ประทุมยูไนเต็ดนะครับผมอ่ะลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับแชร์ความคิดเห็นกันมาในความเห็นส่วนตัววันนี้มากันแบบ breaking เลยได้ยินข่าวลือเอามาเล่าแล้วก็ิเคอ์กันไปถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ